ุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน how ทูรักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเข้าใจค่ะว่ามันไม่ง่ายนะเวลารักใครเราใช้ใจนําอยู่แล้วละ่ะกว่าหัวจะตามมากว่าสติจะตามมาหลายครั้งหัวใจพังไปซะก่อนแล้วถ้าคิดดีๆกว่านี้สักนิดใช้เวลากว่านี้สักหน่อยใช้เวลาดูใจให้นานอาจจะต้องไม่ต้องทรมานกับการทําใจซึ่งใช้เวลานานกว่าเยอะพื้นที่ตรงนี้เลยกลายเป็นพื้นที่ของสติค่ะ แน่นอนปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเราใช้ใจนําแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆเราใช้หัวนําวันนี้แหละค่ะเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใครๆเพื่อจะเป็นสติให้กับใครก็ตามที่กําลังใช้ใจนําอยู่คําถามวันนี้เป็นคําถามหนึ่งที่อยากให้หลายๆคนได้ฟังนะคะความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยไหนที่อาจจะผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตมามา,มากมายแต่เวลาตัดสินใจในเรื่องความรักบางทีเราก็พลาดบางทีเราก็ ตต่น้ําตื้นต้องใช้คํานี้นะคะลองมาดูคําถามในวันนี้กันสวัสดีคะ่ะคุณอ้อยคะพี่ชื่อนงคะ่ะอายุ59ปีแล้วพี่เป็นแม่ค้าเปิดร้านขายของชําแต่งงานมีลูกแล้วสองคนลูกๆทํางานที่กรุงเทพหมดเลยส่วนสามีรับราชการอยู่คนละจังหวัดกับที่พี่อยู่นานๆจะติดต่อกลับมาสักทีหรือนานๆจะกลับมาบ้านสักทีชีวิตพี่ตอนเนี้ยเหมือนตัวคนเดียว และที่พี่เขียนเรื่องราวมาหาคุณอ้อยเพราะอยากขอความคิดเห็นค่ะว่าพี่ควรทายังไงดีกับปัญหานี้สิ่งที่พี่อยากสารภาพก็คือพี่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะมันน่าอายนะคะพี่รู้ตัวผู้ชายคนนี้เรารู้จักกันมานานมากๆตั้งแต่สมัยเด็กรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็รู้จักกันสนิทกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันจนพี่แต่งงานมีครอบครัวเขาก็รู้จักสามีพี่ผู้ชายคนนี้อายุน้อยกว่าพี่สปีค่ะ มีช่วงหนึ่งที่เราห่างกันไปเพราะเขาแต่งงานย้ายไปอยู่บ้านภรรยาเขาจนเมื่อประมาณสี่ปีก่อนเขาก็หย่าและกลับมาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอีกครั้งช่วงที่เขากลับมาสามีพี่ก็ย้ายไป,ไปประจําอีกจังหวัดหนึ่งแล้วประกอบกับลูกๆทั้งสองคนทํางานกลับบ้านได้ปีละครั้งช่วงหยุดยาปีใหม่คราวนี้สิคะพี่เลยต้องอยู่คนเดียวยอมรับว่ามันเหงามากพอเราแก่ตัวทําอะไรไม่ค่อยสะดวกเหมือนก่อนโรคภัยไข้เจ็บก็ถามหา พี่ก็ได้ผู้ชายคนนี้แหละค่ะมาคอยช่วยเหลือในตอนที่พี่ไม่มีที่พึ่งนอกจากพี่จะพึ่งพาอาศัยเขาได้แล้วเขาก็เป็นลูกค้าประจําของร้านพี่ด้วยทุกวันหลังเลิกงานก็จะมานั่งดื่มนั่งคุยหน้าร้านวันไหนพี่ยุ่งยุ่งเขาก็มาช่วยขายช่วยยกของด้วยความที่พี่เป็นคนคุ้นเคยและใกล้ชิดกันดีพี่ยอมรับนะคะการมีสัมพันธ์ลับๆก็เลยเกิดขึ้นพี่มีความสัมพันธ์ลับๆกับเขามาปีกว่าละ พี่ยอมรับหน้าด้านๆว่าพี่รักเขาอยากใช้ชีวิตในบ้านปลายร่วมกับเขาซึ่งเขาก็คิดเหมือนพี่แต่ติดที่พี่มีสามีและลูกอยู่นั่นแหละค่ะเป็นการติดที่มันเป็นข้อใหญ่ซะด้วยสิคะพี่นงจนล่าสุดความสัมพันธ์ครั้งนี้สร้างปัญหาใหญ่ให้พี่แล้วล่ะค่ะปีใหม่ที่ผ่านมาลูกสาวสองคนของพี่กลับมาบ้านพี่ไม่ให้ผู้ชายคนนั้นมาหาที่ร้านนะคะแต่คนผิดยังไงก็ต้องถูกจับได้อยู่ดี คืนหนึ่งลูกสาวคนโตเดินเข้ามาหาพี่ในห้องนอนบอกกับพี่ว่าเขารู้แล้วนะว่าพี่กําลังหักหลังพ่อเขาคิดว่าเพื่อนบ้านคงมาบอกลูกบอกว่าเขารับไม่ได้กับการกระทําของแม่ลูกเสียใจที่แม่เป็นแบบนี้เขาอายชาวบ้านแม่ไม่อายบ้างหรอพี่ไม่แก้ตัวเลยค่ะได้แต่พูดขอโทษลูกที่มีแม่แบบนี้พี่รู้ว่าพี่ผิดและระบายให้ลูกฟังว่าทุกวันนี้แม่เหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะ พ่อของลูกก็ไม่กลับบ้านมาเป็นปีแล้วนานๆครั้งถึงจะโทรมาถามสารทุกขสุขดิบบางครั้งพี่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครจะคุยกับลูกลูกก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบพี่ก็ไม่อยากจะไปรบกวนดังนั้นเวลาที่พี่มีปัญหาขาดที่พึ่งสุดท้ายก็มีแต่ผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่มาพยุงหัวใจพี่ลูกสาวพ,พี่ไม่ฟังเลยค่ะเขายื่นคําขาดว่าถ้าพี่เลิกกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้ให้ไปหย่าก,กับพ่อเขาและววันที่ไปหย่าก,กับพ่อเขา พี่จะไม่มีวันเห็นหน้าลูกของพี่อีกโอ้เขาไม่อยากให้พ่อกลายเป็นคนโง่คุณอ้อยคะเรื่องอยากกับพ่อของลูกพี่คิดมาสักพักแล้วถ้าความสุขของพี่ต้องแลกกับการสูญเสียลูกในไส้อันนี้พี่ทนไม่ได้พี่ควรจะทํายังไงดีคะคุณอ้อยพี่อยากให้ลูกเข้าใจในมุมพี่บ้างหรือสุดท้ายพี่ควรทิ้งความสุขของพี่ดีพี่อยากขอความเห็นของคุณอ้อยอะค่ะอืมพี่นงคะทุกเรื่องในโลกใช้เวลาทั้งนั้นเลย พอเรารอไม่ไหวไปมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่สามีจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะค่ะเราพังความเชื่อใจและความศรัทธาทั้งหมดของลูกและของสามีอยู่แล้วถ้าเพียงแต่นะก่อนที่พี่จะตัดสินใจอะไรลงไปพี่ให้เวลากับตัวเองให้เวลาดูใจผู้ชายคนนั้นหรือแม้แต่คุยกับลูกสักนิดปรึกษาลูกว่าแม่ว้าเหวแหละเกินแม่ควรทํายังไงดีอย่างน้อยให้ลูกได้พอรับรู้ถึงปัญหาระหว่างทางสักนิดนะคะดีกว่า มารู้อีกทีหนึง่งโอ้โหชีวิตพลิกไปเลยอะค่ะสิ่งสําคัญคือไม่รู้นะพี่นะการคบซ้อนเป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นมาก่อนมาหลังไม่สําคัญเท่าเราคบซ้อนและถ้าบาังเอิญน,นะคะว่าลูกๆของพี่ได้รับรู้ปัญหาของพี่มาบ้างระหว่างทางอย่างน้อยเขาจะค่อยๆรับมือหรือค่อยๆให้คําปรึกษาแม่ค่อยๆอ,อินกับสิ่งที่แม่เจอค่ะ เออแม่ของเราเหงาเนอะพ่อก็ไม่ติดต่อแล้วดูซิลูกๆทั้งสองคนก็ดูแลแม่แ ama, ไม่ได้ใกล้ๆด้วยคราวน,นี้พอเขามารู้ตอนนี้มันเหมือนเป็นพล işte. ิกชีวิตเขาเลยอะค่ะฮีโร่ในหัวใจของเขากลายเป็นผู้หญิงที่นอกใจสามีและสามีก็ได้เป็นพ่อที่เขารักด้วยคนที roommate, Spirit, plot, ่ร huh? ักเจ็บเขาเจ็บกว่าและคนที่ทําให้พ่อเจ็บก็คือแม่ที่เขารักมากเช่นกันคืออยากให้คิดในมุมลูกค่ะว่าเขาสับสนขนาดไหนลูกคงทั้งเสียใจและโกรธนะค่ะพี่ ต่อให้อธิบายแทบตายและคาดหวังว่าเขาต้องเข้าใจทุกอย่างเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะการถูกคนที่เรารักและเชื่อใจที่สุดทรยศต้องพยายามเข้าใจในมุมลูกให้เยอะๆค่ะพี่นงการที่พี่นงตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนและบอกว่านี่คือความสุขไงทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมันทุกแน่นอนวันนี้เลยไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเลยเราอยากได้ความสุขน้อยนิดแบบที่เอาทุกทั้งชีวิตเข้าไปแลกแล้วว่ะค่ะพี่คือไม่รู้สิ วันนี้มาแก้ทุกสิ่งทุกอย่างภายหลังมันพังกว่าเยอะเลยรักคนนี้แต่ก็อยากให้เขาเป็นแค่ชู้เห็นไหมคะว่าพี่ไม่แฟร์ต่อหัวใจใครเลยนะถ้าคนที่บ้านยังไม่รู้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นชู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะเลยดูเหมือนว่าเราใจร้ายกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนคะ่ะสามีถูกนอกใจยังไงเ็าน้าเห็นใจอยู่แล้วในสายตาลูกและที่สําคัญคือเหมือนพี่นงไม่ได้คิดถึงหัวใจใครเลยยกเว้นหัวใจตัวเราเองการโกหกหรือบอกไม่หมด มารู้ที่หลังยังไงก็พังค่ะพี่ตอนนี้หัวใจลูกของพังพินาศอาจจะมากกว่าแม่อย่างเราด้วยซ้ําเราควรพูดกับผู้ชายคนใหม่ของเราให้รู้แล้วว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเราทําผิดมานานแล้วนะเราควรทําทุกอย่างให้อยู่ในที่ในทางแบบสงบก่อนค่ะพี่ต้องอยู่คนเดียวให้นิ่งๆก่อนไม่ต้องให้ผู้ชายคนไหนมาเดินวนเวียนภายในร้านหรือภายในบ้านเราการที่ลูกรับรู้เรื่องนี้จากข้างบ้านยิ่งทําให้ลูกรู้สึกแย่หนักขึ้นไปอีก อุ๊ยแม่เราเป็นแบบนี้หรอข้างบ้านยังรู้เลยลองค่อยคอยคุยกับลูกในเวลาที่เขายังฟังได้ตอนนี้พยายามแทบตายเขาคงไม่ฟังนะคะยังไม่ต้องเรียกร้องการยอมรับวัยเกินไปบอกเขาว่าเรารู้สึกแย่แค่ไหนกับการทำผิดต่อลูกทำผิดต่อสามี และตอนนี้แม่จะพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็แล้วกันเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะลูกแม่ก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่บางทีก็ทําตัวไร้ค่าให้ลูกเห็นคําว่าถูกต้องไม่เกี่ยวกับว่าต้องเลือกคนมาก่อนเสมอไปนะพี่นงไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังสําคัญคืออย่าคบซ้อนนะคะเราต้องให้เกียรติคาว่าแม่ที่ลูกๆเรียกเราด้วยถ้าคิดว่าลมหายใจยังมีเราอยากใช้ชีวิตกับคนที่ไม่ใช่สามีเราคนนี้ ก็เข้าไปคุยกันอย่างเปิดใจว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกยังไงกับสามีและเรารู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้เราทําอะไรเอาไว้เราต้องยอมรับกับความผิดนั้นค่ะเสร็จปับ๊บตอนเนี้เราจะพิจารณาตัวเองนะว่าเราคงไม่เป็นภรรยาที่ดีอีกต่อไปแล้วละมั้งตอนนี้เราเป็นแค่พ่อของลูกและแม่ของลูกในความเป็นสามีภรรยาเราอาจไม่ควรฆ่ากับหัวใจดีๆของสามีอีกต่อไปแล้วเปิดใจคุยกันสคนก่อนค่ะ และถ้าเคลียร์ความรู้สึกของเราสองคนได้แล้วค่อยๆใช้เวลาในการอธิบายลูกทุกอย่างไม่ง่ายนะคะบอกไปก่อนเลยต้องใช้ทั้งเวลาทั้งการสื่อสารอย่างที่บอกค่ะพี่ลูกทร,รมานมากมายไม่ต่างจากเราเรื่องการโดดไปใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายอีกคนอันนั้นนะเก็บเอาไว้หลังสุดและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเคลียร์ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะครอบครัวเดิมแล้วหลังจากนั้นจะไปเริ่มต้นกับใครค่อยเป็นค่อยไปแต่ พี่ต้องยอมรับทุกอย่างที่ตัวเองเลือกนะคะไม่ว่าคนใหม่จะเป็นความสุขที่แท้จริงของเราหรือเปล่าก็ตามถือว่าเลือกแล้วนะอุตสาห์ลงทุนทำร้ายครอบครัวเราเพื่อเลือกเขาถ้าเขาไม่ได้ดังใจที่เราหวังไว้สุดท้ายโทษใครไม่ได้จริงๆเพราะเราเลือกเองย้ำอีกทีนะคะพี่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนพี่เอาแต่ใจไม่ได้หัวใจคนไม่ได้สับสวิตกันง่ายๆกว่าจะรับได้ยังไงต้องใช้เวลาหรือวันนี้อาจต้องเคลียร์คนใหม่ไปเลย ให้เธอเราขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกแต่ขอเวลาหน่อยได้ไหมฉันรู้สึกผิดกับเธอที่ฉันก็ยังทําให้เธอเป็นได้แค่ชู้วันนี้ฉันจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาและรอเวลาขอเวลาให้เราไกลกันสักนิดชีวิตที่ทําผิดตอนเนี้มันปรากฏผลแล้วไงถ้ายังอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันเธอต้องรอให้ไหวขอให้เราเคลียร์ตัวเองได้อย่างดีก่อน ความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ทําร้ายใครต่อใครมามา,มากมายแล้วถ้าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราเจ็บปวดหัวใจนี่คือสิ่งที่มันคือผลแห่งการที่เรากระทำนี่แหละค่ะผลแห่งการที่เราไม่เคลียร์คัดความรู้สึกของตัวเองผลแห่งการที่เราไม่ทําให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มต้นใหม่และสิ่งที่ทํามาโดยตลอดเราไม่แครหัวใจใครเลยหัวใจสามีเก่าหัวใจคนที่เราจะเลือกเขาใหม่ หัวใจลูกๆทั้งสองคนเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจของพี่นงเองเอาแต่ใจไม่ได้ค่ะพี่จะเหงาว้าเหวแค่ไหนก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องคือบอกเลิกให้จบไม่ใช่คบซ้อนไม่อย่างนั้นเราจะพังความเชื่อใจของคนที่รักเราที่สุดในชีวิตนั่นคือลูกนะคะย้าอีกครั้งว่ามันไม่ง่ายนะคะพี่กับการจะแก้ปัญหานี้ในระยะเวลาอันสั้นๆขอแค่ชัดเจนกับตัวเองก่อน เราจะไม่อยากเป็นภรรยาของสามีของเราแล้วใช่ไหมถ้าใช่ทำทุกอย่างให้ตรงๆบอกกันอย่าก,กันหรือเลิกกันลูกบอกว่าแม่จะไม่มีวันเห็นหน้าหนูอีกบางทีตอนนี้เขากำลังโกรธค่ะถ้าบาังเอิญเราคุยกับสามีแล้วเคลียร์คัดอย่างชัดเจนแล้วไม่แน่ค่ะสามีของเราที่พี่อยากให้เขาเป็นสามีเก่าอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกันพูดและเคลียร์กับลูกได้ เพราะสามีภรรยาเลิกกันไปในวันและวัยแบบเนี้ยเราก็ไม่ใช่คนอื่นเนาะอย่างน้อยก็เพื่อนร่วมโลกแต่การเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกเราเป็นตลอดชีวิตค่ะเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เหงาก็ได้นะรู้สึกไม่รักคนคนเดิมแล้วก็ได้นะแต่ขอให้ทําทุกอย่างอย่างชัดเจนเพื่ให้ย้ประโยคนี้อีกทีไม่รักก็บอกอย่าหลอกว่ารักถ้าไม่รักกันแล้ว บอกเลิกให้จบอย่าใช้วิธีการครบสอนเพราะในที่สุดแล้วการนอกใจทําร้ายคนคนหนึ่งได้มากกว่าการบอกเขาว่าเราไม่รักเขาแล้วอีกนะคะนะใจเข้าใจเราค่ะเราเองก็ยังไม่อยากถูกนอกใจเลย เพราะฉะนั้นวิธีคิดตรงนี้เผื่อแผ่ไปยังหลายๆคนด้วยขอบคุณพี่นงค่ะที่เอาเรื่องราวชีวิตของตัวเองเข้ามาเป็นวิธีคิดให้กับ How to รักในวันนี้ใครมีคําถามส่งเข้ามาได้ใน How to รัก p o d c a s ต at gmail com แล้วมาฟังกันแบบนี้ทุกอาทิตย์กับ How to รักและ DJ พี่อ้อยอยู่ตรงนี้เสมอวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ How ท o รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร